การพระพุทธศาสนาขอให้ปปง.อายัดทรัพย์สินพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายไว้ก่อนนะครับหลังจากที่พบเส้นทางการเงินยังมีข้อสงสัยพร้อมขอหลักฐานมติม.ส.ที่ระบุว่าพระธรรมชโยไม่ประราชิกครับนายไพบูลย์นิติตะวันประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดเผยว่าการประชุมมหาเถรสมาคมหรือม.ส.ที่ผ่านมาไม่ได้มีมติให้พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ประราชิกเป็นเรื่องที่โฆษกม.ส.แถลงเองซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือไปถึงม.ส.เพื่อขอรายงานการประชุมล่าสุดมาศึกษารายละเอียดแล้วส่วนการเชิญตัวแทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มาชี้แจงการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายนั้นพบว่าข้อมูลหลายส่วนชี้ชัดว่าเส้นทางการเงินของพระธรรมชโยมีข้อสงสัยหลายจุดจึงขอให้ปปง.เร่งอายัดบัญชีเงินของพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นครับ